ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook TikTok YouTube ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ศิลปินครูเพลงนักร้องนักแต่งเพลงตลกนักดนตรีดารานักแสดงวงการเพลงลูกทุ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วณวัดไร่ขิงอารามหลวงจังหวัดนครปฐมค่ะใหญ่นะโดยท่านเจ้าคุณแย้มนั่นเองเนี่ยท่านเมตตาให้กับถือว่าคนลูกทุ่งนะซะส่วนเยอะซะส่วนใหญ่เลยแต่ท่านก็มีทั้งดาราตลกคนบันเทิงเนี่ยแต่ว่าศิลปินลูกทุ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณท่านเยอะมากนะคะก็วันนี้ความจริงแล้วเป็นทุกๆปีนะของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจอมขวัญก็คือมาอยู่เรื่อยๆแต่มันจะมีอีเวนต์ช่วงโควิดที่ผ่านมาว่าท่านอาจจะจัดก็ได้แต่ว่าเราช่วงนั้นมันไปมามันไม่สะดวกนะแต่ว่าทุกวันที่11สิงหาคมปีหน้าก็ใส่เสื้อผ้ารอได้เลยนะคะเพราะว่าท่านเจ้าคุณท่านจะเมตตาจัดให้กับบรรพชนคนลูกทุ่งนะคะแล้วท่านก็พยายามถามว่ามีใครตกหล่นไหมที่เสียชีวิตไปแล้วท่านก็จะได้นำมารวบรวมแล้วทำบุญส่งกุศลให้ใช่แล้วนะคะนะตอนนี้เราจะมาพูดถึงนะคะว่าวันนี้พี่หนิงมาร่วมงานมีความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างคะถือว่าเป็นความโชคดีของคนลูกทุ่งก็แล้วกันนะเราเป็นศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เล็กแล้วล่ะอยู่ในวงการมานานแล้วไม่เล็กแล้วอยู่ในอย่าพูดแต่โตขึ้นหน่อยโตค่ะจ้ะถือว่าเราไม่มีอะไรแรงกำลังมากมายแต่เราก็มีทั้งเรียกว่าร่างกายและหัวใจนะมาร่วมแล้วก็ให้กำลังใจกับท่านเจ้าคุณด้วยค่ะเพราะว่าท่านเมตตาให้กับเราเราก็ต้องรวมพลังของเรารวมพลังคนลูกทุ่งก็พยายามส่งข่าวบอกข่าวไปว่าเผื่อใครว่างก็คือมาร่วมงานกันนะให้กับเรียกว่าบรรพชนคนลูกทุ่งของเราจ้ะพี่หนิงจ้ะพี่หนิงโอ้โหหลายคนรู้จักกันดีนะคะในนามจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีอยากจะให้โชว์เพลงนี้สักนิดหนึ่งค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าลูกมันได้สัก8คำใช่ไหมน้ำเปิดในรายการเป็นประจำเลยอ๋อรายการนี้ขอบคุณคืออยากจะบอกว่าชอบชื่นชอบเพลงของพี่หนิงส่วนตัวแล้วก็เป็นเพลงที่แบบให้กำลังใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับสัญญากับใจสักหนึ่งท่อนค่ะพี่อ่ะสักหนึ่งท่อนจะไม่กลับหลังจริงแล้วอยากร้องเยอะๆนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอมขวัญเคยร่วมงานกับบริษัทแกรมมี่กันละกันนะเขาก็จะมีตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวก็ยังมีบทเพลงอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ถึงกับติดลิขสิทธิ์มากนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาให้ชมบนเวทีเดี๋ยวเราไปชมภาพบนเวทีกันนะคะพี่หนิงจ้ะแล้วก็อยากให้พี่หนิงฝากผลงานนิดนึงตอนนี้มีผลงานมีเพลงอะไรออกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างตอนนี้จริงๆแล้วพี่บันทึกเพลงเยอะนะแล้วแต่ว่าเพลงเยอะที่ว่านี่ก็เพลงเป็นแบบลักษณะว่าเหมือนเพลงทั่วไปของศิลปินนักร้องทั่วไปเนี่ยอย่างเพลงหอมกลิ่นลูกทุ่งนะที่บ้านหูกวางทำให้แล้วก็อัศจรรย์ลูกทุ่งสิริมงคลคือจำชื่อเพลงไม่ค่อยแม่นค่ะคือเยอะมันจอมขวัญจะอัดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมอยากจะฟังนี่เข้าไปที่ช่องจอมขวัญกัลยาชาแนลช่อง YouTube ของพี่จอมขวัญค่ะจะมีบทเพลงเรียกว่าเดือนหนึ่งบางทีหลายเพลงเลยทีเดียวจนเจ้าของจำเนื้อไม่ค่อยแม่นแล้วเดี๋ยวนี้บอกชื่อช่องอีกครั้งนึงค่ะเผื่อคุณชมจะเข้าไปดูชื่อช่องเผื่อไปติดตามนะจอมขวัญกัลยาชาแนลนี่จะเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงของจอมขวัญเองแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ที่ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอนุญาตว่าให้ใช้ลงในช่อง YouTube ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปชมกันได้ที่จอมขวัญกัลยาชาแนลแล้วก็จอมขวัญกัลยา Official มี2ช่องมี2ช่องนะคะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเพลงใหม่จะอยู่ที่นั่นเยอะแล้วก็เพลงเกี่ยวกับหลังๆมาเพลงวัดก็เยอะวัดพิพัฒน์มงคลบ้างวัดนนท์วัดดีบ้างอะไรก็สายบุญไปนะคะแล้วก็มีเรามีความผูกพันเราได้ไปสัมผัสวัดตรงนั้นตรงนี้แล้วเรามีความเกิดความศรัทธาก็
ร้องเพลงให้วัดไปค่ะจ๋าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หนิงจอมขวัญกัลยามากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาเข้ามาสัมภาษณ์ในช่อง YouTube Facebook TikTok DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มต้นน้ำเชิญยิ้มขอบคุณฝากช่องด้วยนะเดี๋ยวเราไปกดติดตามกันนะที่รักขอบคุณมากแล้วทุกท่านด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะทั้ง Face ทั้ง TikTok YouTube DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มฝากกด Subscribe ด้วยนะคะและติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีทั้งสาระความบันเทิงมากๆในช่องของเราค่ะให้คุณได้ชมกันขอบคุณค่ะแล้วเจอกันเป็นหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวทีนะคะเจอกันค่ะ